ไหนๆเมื่อสักครู่เราก็พูดไปถึงทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะปรากฏว่าคนที่ดูเหมือนว่าจะเกาะติดไม่ปล่อยเลยเรื่องของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทนายตั้มทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดดูเหมือนจะเงียบๆไป 2-3 วันนะแต่สุดท้ายกลับมาแล้ววันนี้คือวันนี้เนี่ยไปที่นี่เลยฮะไปมอบหลักฐานเส้นทางทางการเงินของภรรยาบิ๊กต่อนะแล้วก็คนสนิทเนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะก็โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะกฎหมายในฐานะรองโฆษกปปง.เนี่ยเป็นผู้รับเอกสารเอกสารเส้นทางเงินที่ทนายตั้มนำมาวันนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเชื่อมโยงกับบิ๊กต่อนะและภรรยากับเว็บพนันและ18ธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็เอามามอบให้ปปง.หลังตัวเองเนี่ยได้แจ้งความดำเนินคดีที่สน.เตาปูนแต่ขณะนี้พบว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าสำหรับรายละเอียดของหลักฐานที่นำมาในวันนี้เป็นธุรกรรมทางการเงินของภรรยาบิ๊กต่อที่เชื่อมโยงกับนายตำรวจ2คนคือดับยาวรองฟางที่มีการโอนเงินให้ทุกเดือนละประมาณ 100,000 บาทนะซึ่งเป็นคนสนิทซึ่งเป็นตำรวจหญิงสารวัตรมีคนสนิทที่เป็นตำรวจหญิงยศสารวัตรด้วยที่พบว่ามีการทำธุรกิจร่วมกันหลายอย่างเช่นรีสอร์ทในพื้นที่เขาใหญ่นะคะรวมไปถึงตลาดนัดกลางคืนย่านลาดประเขาด้วยแล้วก็ร่วมเป็นประธานการทำบุญหลายครั้งมันมียอดเงินทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยหลักแสนบาทและทางทนายตั้มเองก็ยังนำทรัพย์สินต่างๆที่เป็นอ้างว่าดีกว่าใช้คำนี้นะคะอ้างว่าเป็นของภรรยาบิ๊กต่อเอามาให้ดูด้วยบอกว่ามีบ้านที่ประเทศอังกฤษอยู่สองหลังส่วนเนี้ยทนายตั้มบอกว่ามันจำเป็นเลยนะที่จะต้องมาชี้แจงที่มาที่ไปเพราะว่ารายได้ของตำรวจมันดูจะไม่สอดคล้องกับทรัพย์สินที่มีอยู่หรือเปล่าคือบ้านสองหลังที่อังกฤษเนี่ยดูเหมือนทางคุณสิทธาเนี่ยทนายตั้มเนี่ยมองว่าเหมือนจะไม่ได้แสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยค่ะฮะซึ่งถือว่าผิดตบกฎหมายปปช.แล้วตั้งข้อสังเกตแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าตอนเนี้ยเกรงว่าเดี๋ยวมันจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือเปล่าประกอบกับว่าภรรยาของทางบิ๊กต่อเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะไปขอสัญชาติอังกฤษด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าข้อสันนิษฐานกล่าวหานะของทนายตั้มเขาอ้างว่าอย่างนั้นครับก็ในส่วนของอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของปปช.เนี่ยที่มีมติแล้วว่าที่จะยื่นข้อมูลแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยของบิ๊กต่อเนี่ยมีความจงใจยื่นข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จซึ่งหลังจากนี้เนี่ยตัวเองก็จะเดินทางไปที่ปปช.อีกมาให้ตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกันใช่นะคะฟังเสียงทนายตั้มกันหน่อยค่ะก็สืบเนื่องจากที่ผมได้มีการโพสต์เมื่อวานนะครับในเรื่องของบุคคลระดับ VIP นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสายของผมเนี่ยเขาแจ้งมานะครับว่าได้ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเพื่อจะทำเรื่องขอสัญชาติแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ากลับมาไทยหรือยังคือต้องบอกก่อนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ผมได้มีการแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องของการร่วมกันฟอกเงินนะครับ4คนนะครับที่สน.เตาปูนเนี่ยปรากฏว่าภรรยาของผบ.ตร.นะครับชื่อมาดามกุ๊กไก่นะครับก็เป็นบุคคลระดับ VIP นะครับเส้นเงินถึงทุกเดือนนะครับเดือนละ 59,000 นะครับถึง 159,000 บาทเข้าประจำทุกเดือนนะครับโดยบัญชีผู้ครอบครองที่มีการโอนเงินให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยก็เป็นบัญชีที่ดาบยาวนะครับหรือว่าตัวรองฟางเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสั่งการควบคุมบัญชีนะครับจนป่านนี้นะผ่านระยะเวลามาตั้งเท่าไหร่แล้วนะครับเส้นเงินเห็นชัดเจนขนาดนี้จนป่านนี้ยังไม่มีการเรียกมาดามกุ๊กไก่นะครับมาแจ้งข้อกล่าวหาหรือมาสอบถามแม้แต่นิดเดียวก็ยังไม่เคยเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยนะทราบมาว่าได้มีการไปขอทำสัญชาติแล้วแหละนะครับที่ประเทศอังกฤษซึ่งผมก็คิดเอาเองนะว่ามันเป็นทางเลือกไว้หรือเปล่านะครับเผื่อว่าผิดพลาดในเรื่องของคดีความอะไรแบบนี้จะได้มีที่อยู่ต่อไปนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่ามีบ้านที่อังกฤษอยู่ที่2หลังนะครับซึ่งปปช.ก็ตรวจสอบไม่มีการยื่นในบัญชีทรัพย์สินด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากปปง.เนี่ยผมอาจจะต้องไปที่ปปช.นะครับเพื่อไปตามเรื่องนี้ต่อ